พราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราน่าจะปลื้มใจนะฮะไม่เพียงแต่เท่านั้นก็ยังมีเรื่องกราวบางครั้งก็ต่อเนื่องแม้ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยังคงมีปฏิปทาอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็จนกระทั่งพวกเราได้ทราบดีว่าท่านได้สร้างโรงเรียนปริยัติธรรมซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก่อนพุทธศักราชใกล้กึ่งศตวรรษที่เรียกว่าพ.ศ. 2500เนี่ยยากทีเดียวจะสร้างอาคารคอนกรีต3ชั้นมีห้องเรียนมีห้องสุขาพร้อมมีอะไรต่างทุกๆอย่างจะทำได้ไม่ใช่ของง่ายเลยแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็คงจะได้ปลื้มใจกับมหาปูชนียาจารย์ของเราแต่อย่างน้อยก็ได้ประดับความรู้และก็ได้ทราบว่าความเป็นมาในสมัยยุคของท่านนั้นเป็นอย่างไรแม้จะถูกกดในบางครั้งที่ไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนแต่ว่าในที่สุดท่านก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ต่อมาด้วยจากการเทศสอนท่านก็มาบ่อยๆจนกระทั่งเป็นเครื่องยืนยันเลยว่าคนได้ยินได้ฟังที่วัดมหาธาตุนี่ก็ถือว่าเหมือนกับเป็นลานอโศกเป็นจุดที่รวมผู้รู้ผู้ศึกษาใคร่ต่อการฟังธรรมจนกระทั่งเราได้ทราบประวัติอีกท่านหนึ่งและเป็นเครื่องยืนยันว่าท่านทราบว่าหลวงปู่มาที่วัดมหาธาตุจริงๆนั่นก็คือประธานสงฆ์เมืองลาวนะคือพระมหาผ่องซึ่งท่านมีพรรษาปีนี้100ปีเศษแล้ว100ปีเมื่อดอนเมษาแต่ว่าทราบข่าวตอนนี้ท่านกำลังเข้าห้องมรสุมคือภาษาลาวก็บอกว่าห้อง ICU คือตอนนี้อาพาธนะอันนี้ก็ทราบข่าวมาเหมือนกันแต่ว่าพอดีเป็นจังหวะที่สืบแล้วค้นไปได้เคยได้ไปสัมภาษณ์ท่านแล้วก็ได้ไปพบกับท่านในที่ประชุมบ่อยๆท่านบอกว่าท่านไปวัดมหาธาตุเพราะท่านมาเรียนบาลีที่วัชนะสงครามวัชนะสงครามนี่สมัยก่อนถือว่าเป็นวัดเจ้าคณะใหญ่ของฝ่ายรามันแล้วก็มีสำนักเรียนที่มีชื่อเสียงจากพระภิกษุฝั่งลาวก็มาเรียนแล้วท่านก็ชอบมากอยากมีหมู่มีคู่มาฟังแล้วท่านก็ติดใจได้พบได้ฟังพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็เลยตามไปวัดปากน้ำเดี๋ยวเราลองชมดูสิตั้งใจได้มากราบขอความรู้ญาติท่านใหญ่อีก ก็เลยนึกถึงว่าญาติท่านได้ไปฟังเทศที่วัดมหาธาตุและก็ไปวัดปากน้ำทำไมยาท่านได้เคยเล่าให้ฟังที่ศรีลังกาแล้วฮะแต่ว่าได้เก็บเป็นประวัติศาสตร์ไปนั่งสมาธิในตอนนั้นมีคนฟังหลายบอมีคนฟังคนเฮียนน้ำหลวงพ่อวัดปากน้ำหลายบอที่วัดมหาธาตุอ๋อหลายหลายแต่ไรทีไรก็เต็มโบสถ์โอ้สมเด็จวรรณรัตน์เฮงนะต่อมากก็เป็นนี่พิมพ์วัฒนธรรมสร้อยครับพิมพ์วัฒนธรรมอาร์ตตอนนี้วัฒนธรรมอาร์ตนี่เลยได้ออกมาครับกลับออกมาอยู่เมืองลาวแล้วโอ้ไปนั่งอยู่วัดปางนาพันครับนี่มือนึงไปเลยนี่บริษัทนึงไปเอาเขาสารมาเมื่อนั่นสะพัดเขาในสารในสางแม่คั่วสะพัดเบิดเมื่อตอนเช้าหันแม่ครัวมาเสนอท่านพระครูพระวนาบนะแล้วบอกเออหมดไม่ต้องพูดไม่มีหมดครับไม่มีหมดเออไม่ต้องพูดหมดเรากันนี่ไปมาทำอะไรนี่พวกบริษัทนั้นเอาเข่าใส่เพื่อทอมากนะเรือเอียมจุนเพื่อทองใหญ่ฮะเรือทองแบบใหญ่ทอมากทอมากบัดไปลงหอดทันเขาโดดไล่งานแต่งเถ่าแก่เถ่าแก่บอกว่าเขาได้เพื่อมีทะเลเคลื่อนพันเบิดไม่ต้องสนใจตัวตอนนั้นก็ไปเห็นน้องพันเขาไปไว้ได้นั่นนะแกหลายเลยคนหมดจากเจ็ดหมดจากจีนหมดจากเค
แขกว่าจะนั่งว่าจะเล่าว่าจะร้ายนั่งน้ำกันหันแต่ว่ามีมือเรื่องเป็นมาทักท้วงเออคุณนี่มีท่าที่เป็นซ่องเป็นที่เพิงของคนไหนครับพระโนนนั่นเด้หลวงพ่อวัดปากน้ำบอกเออมันทำนวยจะเป็นที่เพิงทำนวยไว้ทั้งว่าพระโนนก็ว่าแล้วเวลาหนอนอันว่าว่าพุ่นว่าซื่อๆนี่แล้วเขาก็บ่รู้ซ่าจังเลยมาหอดเดือนนี้เลยคิดถึงความพันเราเน้นความจริงพันเราเกิดสิบเบิ้งเกิดสิบเบิ้งนิสัยการนั่งการไปการมาเบื้องส่งมันหันมาเพราะว่าเขาไปมันไปหลบคุ้มสมัครใจดิไปพอมันไปตามโมตามฝูงธรรมดาตั้งไปหลบคุ้มสมัครใจเป็นพระนางพันโอได้อะไรก็ปฏิบัติตามหันดีๆไม่แห้งวัตถุทุกองค์เนาะมีสติปัญญาปัญญาไม่จิตเป็นสมาธิเกิดขั้วเป็นธรรมปฏิบัติศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วงเป็นแนวทางทางคนเป็นเนื้อหน้าบุญของเศร้าโลกได้ตามจุดประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บ่ได้ก็น้อยแต่ขอให้บัดทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จไปตามจุดประสงค์ได้ลูกประการมั่นคงตนงแกนได้ปฏิบัติคิดในพระพุทธศาสนาโดยส่วนร่วมน้ำกันเบอร์ถวายตัวเอาสบายดี